ตอนนี้เดี๋ยวจะไปคุยกับหนุ่มว่านธนกิจกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับฟางเฟยฟางแก้วว่าตอนนี้สถานะถึงไหนแล้วแล้วก็เรื่องงานด้วยว่าทำไมถึงไม่ยอมรับเล่นละครสักทีครับนักร้องหน้าหนวดว่านธนกฤตเผยสาเหตุที่ปีนี้ไม่ได้รับเล่นละครทั้งที่มีผู้จัดยื่นบทมาให้เลือกหลายเรื่องว่าเป็นเพราะต้องทุ่มเวลากับงานเพลงจนหมดทั้งที่เคยตั้งใจจะรับละครปีละเรื่องพร้อมยืนยันไม่เสียดายที่ทิ้งโอกาสทางการแสดงไปเพราะงานเพลงที่ทำก็เป็นงานที่ตัวเองรักเช่นกันค่ะปีนี้พอดีว่ามันต้องรีบปิดอัลบั้มเต็มนะครับ10เพลงก็เลยเอาเป็นปีของการทำงานเพลงก็แล้วกันครับแต่ปีหน้าไว้ว่ากันใหม่ปฏิเสธไปเยอะไหมคะละครก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ว่ามันผิดแผนผมนิดหน่อยเหมือนกันแต่ก็ดีแล้วครับเพราะว่ามันจะได้ทำเพลงครับถามเยอะไหมคะละครที่หายไปถามนะครับแม่ก็ถามครับแม่ผมยังถามเลยเอาไม่เล่นเหรอปีนี้ยายก็ถามครับครับผมยุ่งครับผมส่วนความสัมพันธ์กับนักร้องต่างค่ายฟางเฟยฟางแก้วนั้นหนุ่มว่านก็ยังคงสถานะคนสนิทเหมือนเดิมยืนยันว่าไม่อยากรีบร้อนแม้จะมีโอกาสได้เจอครอบครัวของสาวฟางแล้วในวันรับปริญญาของสาวเฟยซึ่งตนก็ได้เดินทางไปร่วมยินดีในวันนั้นด้วยเช่นกันค่ะผมชอบนะครับผมว่ามันง่ายๆเรียบง่ายดีด้วยความที่รู้จักกันมาอยู่แล้วมั้งครับแล้วก็ดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้หวือหวาไม่ได้ต้องทำอะไรที่มันดูยากๆนะครับใช่ครับบ้านนี้ดูจีบยากไหมลูกสาวทุกบ้านจีบยากครับแล้วบ้านนี้เป็นบ้านที่น่ารักครับก็คงยากเพราะว่าโครงสร้างของที่บ้านค่อนข้างแข็งแรงครับคือการที่จะมีใครผ่านเข้าไปสักคนหนึ่งก็คงต้องรู้จักแล้วก็ทุกคนอะไรเงี้ยครับนอกจากอัปเดตเรื่องงานและเรื่องหัวใจแล้วหนุ่มว่านยังถือโอกาสอัปเดตถึงธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดมาได้ราว2ปีอีกด้วยว่าแม้พักหลังอาจจะดูเงียบๆไปแต่กิจการก็ยังไปได้ดีและยังวางแผนจะเปิดสาขาใหม่ย่านใจกลางเมืองอีกด้วยค่ะ